สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพกันอีกครั้งนะคะดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการค่ะพบกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์คณบดีสถาบันแพทย์แผนโบราณกาลและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะค่ะเรื่องมะเร็งนี้ใครๆก็กังวลครับวันใดวันหนึ่งเราอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้ที่จะป่วยเป็นโรคมะเร็งหรืออาจจะมีคนในครอบครัวของเราเป็นก็ได้นะคะถูกต้องช่วง3ครั้งที่ผ่านมาอาจารย์คุยให้เราฟังแล้วก็ทำให้เราได้เห็นถึงแนวทางว่าเหตุแห่งการเกิดรวมมาถึงแนวทางในการที่มีการศึกษาและการวิจัยมานะคะในการที่จะรักษามีปัจจัยอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเราจะไปชมวิดีโอคลิปก่อนเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับที่หลักเดี๋ยวโปรโมชั่นหมดการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและชะลอวัยในระดับยีนรวมถึงอาหารของผู้ป่วยมะเร็งด้วยค่ะใช่ค่ะนะครับจะปิดรับสมัครสำหรับการมีส่วนลดพิเศษค่ะพ้นจากนี้จะเพิ่มอีกเกือบ 10% ค่ะนะครับท่านผู้ชมจะต้องรีบจองเพราะว่าผมทราบตอนต้นสัปดาห์ว่าเหลือแค่2ที่นั่งนะครับเท่านั้นแล้วก็จะปิดรับสมัครแล้วนะครับท่านผู้ชมสนใจก็ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0619506666นะครับ0619506666ค่ะไปชมคลิปกันค่ะไปชมคลิปเลยครับย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้งนะคะ0619506666นะคะ0619506666นะคะหมายเลขนี้จำได้ง่ายเลยนะคะถ้าหากว่าจะสอบถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของสถาบันแพทย์แผนบูรณาการก็ติดต่อได้ที่หมายเลขนี้เลยนะคะเชิญอาจารย์ปานเทพต่อเลยค่ะครูกรครับตอนต้นสัปดาห์หรือว่าตอนแรกที่เราพูดถึงเรื่องว่าเรามีโอกาสจะเป็นโรคมะเร็งจากจุลชีพสารพิษแล้วก็รวมไปถึงฮอร์โมนะนะครับสารพิษนี่ได้ทั้งหมดนะครับขอเรียกว่าสิ่งที่เป็นพิษแล้วกันทั้งอาหารจิตใจเคมีรังสีทุกอย่างที่เป็นพิษเหล้าเครื่องดื่มเหล้าเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายส่วนจุลชีพก็คือไวรัสแบคทีเรียเชื้อราพยาธินะครับที่ทำให้เป็นมะเร็งได้นะครับเข้าไปใน DNA เลยแล้วก็สุดท้ายคือฮอร์โมนนะครับทีนี้จะชวนท่านผู้ชมต่อคิดต่อนะครับว่าต่อให้เราหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ล้างพิษทั้งหมดสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยมีโอกาสจะเป็นมะเร็งทุกคนค่ะทุกคนเพียงแต่ว่าเรามีโอกาสจะตายด้วยโรคอะไรมากกว่ากันเท่านั้นเองครับเพราะอะไรครับไม่มีทางที่มนุษย์จะเป็นอมตะได้ต้องจากโลกนี้ไปด้วยโรคใดโรคหนึ่งค่ะโดยเฉลี่ยอันดับ1และอันดับ2ที่คู่กันตอนนี้มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นใน2มุมคือ1เกิดจากภาวะที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองอีกด้านหนึ่งคือเป็นโรคมะเร็งนะครับตอนนี้มะเร็งก็ถือว่ากับหลอดเลือดนี่คู่กันเลยสูสีกันมากแล้วก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับเหตุผลเพราะว่าเราเอาชนะโรคติดเชื้อได้แล้วก็เหลือโรคที่ต้องเป็นไปตามอายุไขตามวัยผมก็ขออนุญาตย้อนกลับมาที่เทโลเมียร์หรือว่าหางโครโมโซมนะครับท่านผู้ชมดูที่จอนิดหนึ่งครับจะเห็นได้ว่าเราจะมีโครโมโซมอยู่โดยธรรมชาตินะครับที่มีลักษณะเหมือนเป็นแบบนี้ครับเป็นปาท้องโกะครับแล้วก็จะมีหางโครโมโซมอยู่ยาวๆนะครับถ้าเราตอนอายุมากก็จะยาวมากอายุน้อยก็จะยาวมากอายุมากขึ้นก็จะสั้นลงเร็วสั้นไปเรื่อยๆสั้นไปเรื่อยๆเพราะทุกครั้งที่มีการแบ่งเซลล์ใหม่ไม่ว่าจากทารกเป็นเด็กจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากเด็กเป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ที่ขยายเติบโตในแนวกว้างแนวดิ่งแนวสูงนะครับก็ต้องขยายเซลล์ทั้งนั้นน่ะ
การขยายเซลล์ทุกครั้งหางโครโมโซมจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนใกล้ขุดเมื่อเราโตแล้วยังแบ่งเซลล์อีกไหมแบ่งครับก็คือเซลล์ที่ตายทุกอวัยวะภายในหรือเกิดการบาดเจ็บเสียหายแล้วต้องซ่อมเซลล์ใหม่ทุกครั้งที่เกิดการซ่อมเซลล์ก็จะเกิดการแบ่งเซลล์แบ่งเซลล์ใหม่ทุกครั้งมาทดแทนเซลล์ที่ตายไปก็จะหางโครโมโซมสั้นลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นการสั้นลงนี่นะครับมันก่อให้เกิด2 อย่างครับ 1. การที่เทโลเมียร์ทำให้เซลล์แบ่งตัวได้โดยยีนไม่เสียหายซึ่งการแบ่งตัวมีความสำคัญในการสร้างผิวใหม่เลือดใหม่กระดูกใหม่และเซลล์ใหม่ถ้าไม่มีเทโลเมียร์ปลายของ DNA จะรวมตัวเข้าหากันทำให้รหัสพันธุกรรมเกิดความเสียหายทำหน้าที่ปกติจนอาจทำให้เป็นมะเร็งหรือเซลล์ตายลงถ้าไม่มีเอนไซม์เทโลเมเรสก็ส่งผลทำให้เซลล์หยุดการแบ่งตัวหรือเซลล์ตายลงในท้ายที่สุดหมายความว่าอะไรครับคนเราเนี่ยเวลาหางโครโมโซมมันสั้นลงจนถึงขีดสุดมันจะเกิดลักษณะ2แบบค่ะ1คือเกิดการหยุดการแบ่งเซลล์เช่นหลอดเลือดเสียหายแล้วเราเคยซ่อมได้ตลอดนับวันก็จะซ่อมยากขึ้นยากขึ้นเพราะคุณภาพการแบ่งเซลล์มันแย่ลงจากหางโครโมโซมที่มันสั้นลงนะครับผลก็คือร่างกายต้องปรับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเอาไขมันแปะไปตามหลอดเลือดหยุดยั้งอนุมูลอิสระเพียงแต่ว่ามันซ่อมเซลล์ไม่ได้มันก็ต้องโปะไขมันหนาขึ้นหนาขึ้นนะครับหนาจนตีบแล้วก็ตายด้วยโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโชคดีหน่อยก็ตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจโชคร้ายหน่อยก็ไม่ตายแต่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกนี่เขาเรียกว่าเกิดภาวะสมควรแก่เวลาต้องไปตามวัยอันเนื่องมาจากร่างกายเราไม่แบ่งเซลล์แล้วไม่ซ่อมเซลล์แล้วนะครับสมองก็เซลล์เสียหายเครียดมากไม่ซ่อมเซลล์ก็ค่อยๆเสื่อมลงไปตามอวัยวะนี่เขาเรียกว่าเกิดภาวะไม่แบ่งเซลล์แล้วเซลล์เกิดความเสียหายแต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดกับโรคหลอดเลือดเพราะว่าเป็นโรคที่สะสมมาตั้งแต่เกิดวัยรุ่นโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมันค่อยๆเคอะเหมือนกับท่อน้ำประปาในบ้านนะครับนี่ด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งก็คือเวลามันหางโครโมโซมมันสั้นลงเนี่ยมันเกิดใกล้ๆกุดนี่นะครับมันจะเกิดการสลับที่ของโครโมโซมเขาเรียกว่าสลับตัวอักษรของ DNA ครับไอตอนเนี้ยจะเกิดเป็นก้อนเนื้อมันจะไขว้กันครับสลับที่กันเขาเรียกว่า DNA กลายพันธุ์ในการเซลล์แปลกปลอมซึ่งลักษณะที่เกิดขึ้นแบบนี้เกิดตามอายุไขนี่นะครับไม่เหมือนกับการเกิดเหตุจากสิ่งแวดล้อมอื่นเช่นการเกิดจากจุลชีพสารพิษหรือแม้กระทั่งจากฮอร์โมนแต่มันเกิดจากอายุไขมันไปไม่ไหวแล้วมันก็เกิดการสลับที่กลายเป็นโรคมะเร็งในผู้สูงวัยนะครับลักษณะนี้ก็ต้องถือว่าอย่าคิดว่าเป็นเรื่องกรรมมันเป็นเรื่องเหตุต้องเกิดขึ้นไม่โรคใดก็โรคหนึ่งที่มันต้องเกิดนะครับก็มีคนคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้ดูจากภาพนิดนึงครับกลับไปที่ภาพนิดนึงถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะใช้เทคนิคด้วยการฉีดสเต็มเซลล์ได้ไหมฉีดสเต็มเซลล์แล้วก็ทำให้หางโครโมโซมที่มันสั้นลงเนี่ยให้มันกลับมายาวขึ้นคำตอบคือได้ถ้าเป็นโรคหลอดเลือดแต่มันจะไม่ได้ถ้าเป็นโรคมะเร็งเพราะมันมีความสุ่มเสี่ยงในการที่มีหางโครโมโซมยาวขึ้นแล้วเกิดการแบ่งเซลล์มะเร็งมากขึ้นด้วยเมื่อเป็นมะเร็งแล้วเห็นไหมมันไม่เหมือนกันนะแล้วจะทำยังไงครับกับปัญหาแบบนี้แสดงว่าการเกิดโรคมะเร็งเนี่ยถ้าเราเอาชนะโรคติดเชื้อได้แล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นทุกคนทุกคนเลยนะครับแล้วก็ถ้าป้องกันดีก็เสี่ยงน้อยหน่อยถ้าป้องกันไม่ดีก็จะเสี่ยงมากหน่อยด้วยสิ่งแวดล้อมยาพิษยาฆ่าแมลงฝุ่นละอองสารพิษมากมายนี่นะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีการคิดในเรื่องว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรในเรื่องของการที่หางโครโมโซมสั้นแล้วก็เกิดการสลับที่ของรหัสพันธุกรรมนะครับน่าแปลกมากแพทย์แผนไทยเนี่ยซึ่ง
เป็นคัมภีร์แพทย์ที่สืบทอดมาจากหมอชีวกโกมารพัฒน์สืบทอดมาจากการรักษาสมัยพุทธกาลเป็นหมอประจำองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแพทย์แผนไทยเนี่ยสืบทอดมาได้เขียนเรื่องกิมิชาติตามสุตันตปิฎกในพระไตรปิฎกเลยนะครับ แล้วก็มนุษย์เกิดแล้วก็เขียนว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาพร้อมกับพยาธิร้อยเรียกว่ากิมิชาติขออภัยกิมิชาติ108จำพวกถึงแม้คนจะแปลงว่ากิมิชาติแปลว่าหนอนคือพยาธิเท่านั้นแต่อาจจะถูกตีความเป็นไวรัสแบคทีเรียเชื้อราก็ได้เราไม่รู้นะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้อยู่กับมนุษย์ตั้งแต่กำเนิดแล้ววันดีคืนดีพอมนุษย์โตขึ้นก็ยังไม่เป็นอะไรวันหนึ่งเมื่อเสื่อมสภาพลงแก่ลงเนี่ยกิมิชาติเหล่านี้ก็จะกลับมาทำร้ายร่างกายเราเปรียบเสมือนจุลชีพหนึ่งในสามอย่างสามหมวดที่ทำให้เราเป็นโรคมะเร็งไม่น่าเชื่อว่าโรคเหล่านั้นเนี่ยจะถูกระบุพูดถึงกล่าวเอาไว้ในสมัยพุทธกาลน่าทึ่งมากนะครับทีนี้โรคที่เกิดจากจุลชีพทั้งหลายเนี่ยโรคเหล่านี้เขาจะเรียกว่าฝีแต่ถ้าเกิดจากความเสื่อมและถึงวัยที่เราเรียกว่าหางโครโมโซมมันสั้นความเสื่อมที่ว่าเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบในแพทย์แผนไทยเป็นโรคกระสายผลก็คือว่าที่จริงแพทย์แผนไทยคิดเรื่องเหล่านี้ไว้หมดแล้วดังนั้นตำรับยาไทยเนี่ยสามารถบูรณาการเข้ามาผสมผสานกับเรื่องโรคมะเร็งได้ถ้าเราได้ตำรับยาที่ถูกต้องแล้วก็ได้แพทย์ที่เรียกว่าเศรษฐยานแพทย์ไม่ใช่มิจฉายานแพทย์ที่เขียนเอาไว้ในเรื่องของแพทย์แผนไทยว่าแพทย์มีสองกลุ่มคือเศรษฐยานแพทย์คือแพทย์ผู้มีความรู้อย่างแท้จริงที่บริสุทธิ์กับแพทย์ที่มีมิจฉาคือรู้ไม่จริงแต่ไปรักษาแต่มันสามารถบูรณาการเข้าหากับสิ่งเหล่านี้ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดกับอาการข้างเคียงทั้งหลายด้วยการกำหนดธาตุของความเป็นมนุษย์ที่เกิดจากการหย่อนกำเริบพิการของแต่ละธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟวินิจฉัยทีละโรคว่าเป็นฝีแบบไหนและก็วินิจฉัยว่าเป็นกระสายแบบไหนและก็ใช้ตำรับยาปรุงรักษาแบบนั้นแล้วก็ไม่รักษาขั้นเดียวนะครับมีหลายขั้นตอนเป็นโปรโตคอลยากมากนะครับไม่ใช่ใครจะมารักษาได้ผมว่าแพทย์แผนปัจจุบันก็ทำไม่ได้ถ้าไม่มีความเข้าใจแล้วก็คนสอบได้ที่เป็นเวชกรรมจริงๆนะครับและรักษาได้จริงก็น้อยมากในปัจจุบันนี้เซลล์เม็ดเลือดขาวมีหลายชนิดและหนึ่งในชนิดที่มีความสำคัญในการกลืนกินเซลล์มะเร็งเขาชื่อว่า natural killer cell คือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่กินเซลล์มะเร็งตามธรรมชาติสนับสนุนโดย Manager Water ให้ความสดชื่นคืนความสมดุลสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจาก Managerผมชวนท่านผู้ชมมาดูต่อนะครับผมจะชวนมาดูอันนี้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าแล้วเรามีเรื่องอื่นไหมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นระบบภูมิคุ้มกันอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเกี่ยวข้องกับหางเทโลเมียร์ด้วยหรือโครโมโซมด้วยหางโครโมโซมที่เรียกว่าเทโลเมียร์ด้วยเพราะโครโมโซมเรานี่หรือว่าหางโครโมโซมเราหางโครโมโซมเราเนี่ยทุกครั้งที่แบ่งเซลล์จะสั้นลงรวมถึงการแบ่งเซลล์ของเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นระบบภูมิคุ้มกันค่ะซึ่งเซลล์เม็ดเลือดขาวมีหลายชนิดและหนึ่งในชนิดที่มีความสำคัญในการกลืนกินเซลล์มะเร็งเขาชื่อว่า natural killer cell คือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่กินเซลล์มะเร็งตามธรรมชาติค่ะและเมื่อเรามีอายุมากขึ้นหางโครโมโซมจะสั้นลงการแบ่ง NK เซลล์จำนวน NK เซลล์จะลดลงไปเรื่อยๆจนสิ่งที่เราเคยกำจัดเซลล์มะเร็งได้ทั้ง3กลุ่มที่เคยเป็นปัญหาไม่ว่าจากสารพิษแล้วก็รวมไปถึงจุลชีพจุลชีพ
แล้วก็หรือว่ากิมิชาติตามแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็รวมไปถึงฮอร์โมนมันเคยจัดการได้พออายุมากสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเหมือนเดิมมาเป็นเอาตอนสูงวัยเพราะฉะนั้นแปลว่าผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยมี2กลุ่มนะกลุ่มที่ติดเชื้อแต่ NK cell ยังสูงอยู่แต่ว่าจำนวนสารพิษมันเยอะแล้วก็จัดการเอามันออกได้แต่กลุ่มนึงคือหมดวัยแล้วเพราะว่าหางโครโมโซมมันสั้น NK cell ก็เลยน้อยผมก็เลยชวนมาดูภาพนี้ครับเป็นวิดีโอคลิปพูดถึงหรือว่าเรามีเซลล์มะเร็งอยู่ตลอดเวลานะครับและเราก็มีระบบภูมิคุ้มกันซึ่งทำหน้าที่ทำลายเซลล์มะเร็งด้วยนะครับและเราก็มีระบบที่เรียกว่า natural killer cell ที่จะคอยเกาะเซลล์มะเร็งตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ผลิตขึ้นจากร่างกายเราถ้าเมื่อไหร่เราอายุมากขึ้นเราก็จำกัดกำจัดเซลล์มะเร็งได้ยากขึ้นแต่ถ้ามันยังอยู่ตั้งแต่เราอายุน้อยเราก็สามารถมีเซลล์เม็ดเลือดขาวเหล่านี้ไปกำจัดเซลล์มะเร็งได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นวิธีการที่ฉลาดที่สุดถ้าเราจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ดีกว่าระบบการใช้เคมีฉายแสงคือใช้ระบบภูมิคุ้มกันเราเลยให้ร่างกายเราจัดการเองให้ร่างกายเราจัดการเองเลยนะครับทีนี้ผมมาชวนดูต่อนะครับภาษาอังกฤษขออภัยนะครับวันนี้ผมบรรยายก็ภาษาอังกฤษนี้แหละเผื่อฝรั่งเขามาฟังด้วยNK cell นี่นะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากระบบภูมิคุ้มกันและทำหน้าที่กำจัดเซลล์มะเร็งแล้วก็การติดเชื้อไวรัสของเซลล์ด้วยคือถ้าติดเชื้อเนี่ย NK cell ไปกำจัดให้ด้วยและไวรัสบางอย่างก็ก่อมะเร็งด้วยเห็นไหมครับตรงตามกิมิชาติที่อยู่ในสุตันตปิฎกเลยว่าเราจัดการเองได้แต่เราจัดการมันไม่ได้ตอนนี้มากขึ้นเราเริ่มเข้าใจสิ่งที่เคยเขียนในแพทย์แผนไทยผ่านการถอดรหัสพันธุกรรมมากขึ้นในยุคนี้นะครับและก็ที่สำคัญก็คือ natural killer cell หรือว่า NK cell นี่นะครับจะลดลงเมื่อเราอายุมากขึ้นผมไปเร็วๆนิดนึงนะครับดูภาพน่าประทับใจมากนี่คือภาพเซลล์มะเร็งนะครับค่อยๆเข้าไปจัดการเข้าไปจัดการกินเลยกับมะเร็งนะครับฝ่อลงจนสีแดงเนี่ยครับนี่เขาเรียกว่าการทำงานของ NK cell ไปรอบๆแล้วก็จัดการกลืนกินมันนี่ NK cell เข้าไปในเชื้อที่ติดเซลล์ที่ติดไวรัสครับนะครับแล้วก็จัดการกับไวรัสเห็นไหมครับเซลล์ที่ติดไวรัสเนี่ยถูกดูดไวรัสเข้ามาเลยจัดการกลืนกินเข้ามา natural killer cell ฉลาดมากที่จัดการกับเซลล์ร้ายแบบนี้นะครับนอกจากนี้ไอเซลล์นี้ผมฉายบ่อยแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็คือ neutrophil ไปจัดการกับแบคทีเรียเห็นไหมครับวิ่งไล่จับไปเลยวิ่งไล่จับเลยดังนั้นถ้าแบคทีเรียก่อโรคและเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเขาก็จัดการกินได้และแม้แต่เชื้อราข้างบนเนี่ยครับกินเชื้อราด้วยแปลว่าระบบภูมิคุ้มกันสำคัญมากนี่ครับเป็นมะเร็งนะครับเจอทีเซลทำงานแล้วก็ค่อยกลืนกินเซลล์มะเร็งแล้วก็กลายเป็นเดดเซลนะครับแคนเซอร์เซลนะครับคือเซลล์มะเร็งตายโผล่ขึ้นมาเป็นก้อนๆเลยเห็นไหมครับแล้วก็เล็กลงเล็กลงจากก้อนใหญ่ๆเมื่อสักครู่แบบนี้ครับแล้วก็ยังมีทีเซลนะครับซึ่งเป็นระบบเม็ดเลือดขาวที่จัดการกับเซลล์มะเร็งที่เป็นสีแดงได้ด้วยเห็นไหมครับฉลาดไหมตัวสีเขียวไปจัดการกับเซลล์มะเร็งได้นี่คือความฉลาดตามธรรมชาติที่ร่างกายเข้าใจในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันและร่างกายในระบบภูมิคุ้มกันเหล่านี้ครับมันน่าไม่น่าเชื่อนะธรรมชาติบำบัดของดร.เจคอบคุณหมอเจคอบวัฒกันเชรีเมื่อหลายปีก่อนบอกว่าเราจะเกิดการกลืนกินเซลล์ซ่อมดีเอ็นเอได้จากการอดอาหารล้างพิษนะครับเพราะการอดอาหารก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันกลับมาฟื้นขึ้นทำงานได้นะครับแต่มันไม่พอหรอกผมก็มาศึกษาว่าเอ๊ะถ้าเราจะมีการสร้างระบบภูมิคุ้มกันจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้ต่อน่าทึ่งมากนะครับโอเคอันนี้เป็นกลไกลักษณะของการจัดการกับ NK cell กับเซลล์มะเร็งนะผมจะให้ดูว่าสมมติว่าเซลล์มะเร็งมันเกิดขึ้นมานี่นะครับที่เหมือนเม็ดเลือดเลยอาจารย์ใช่ครับมันอยู่ในเม็ดเลือดเราเนี่ยครับซึ่งเรามีทุกคนนะครับตั้งแต่เกิดนะครับไม่มีทางที่จะรอดหรอกเรามีสารพิษกินอยู่ทุกวันล้างได้มากหรือล้างได้น้อยออกได้น้อยหรือกินมากก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าระบบภูมิคุ้มกันนี่นะครับก็จะส่งสัญญาณว่าเอ๊ะเซลล์นี้เป็นเซลล์มะเร็งไหมถ้าใช่เป็นเซลล์แบบปั๊บมันก็จะเจาะเลยนะครับเพื่อส่งสัญญาณเรียกพวก NK เซลล์มาอย่างนี้เลยครับมาพวกเราเจอแหลกแล้วเจอแหลกแจ้งพิกัดเลยแจ้งพิกัดแล้ว NK cell อยู่ขออภัยเซลล์มะเร็งอยู่ตรงนี้ทำหน้าที่แล้วหลังจากนั้นเหมือนกับวางเป้าหมายครับ
มันฉลาดมากระบบภูมิคุ้มกันนะครับหลังจากนั้นระบบNK cell ก็จะรู้เลยว่านี่คือเป้าหมายแล้วแล้วก็วิ่งเข้าไปจัดการกับเซลล์มะเร็งทำหน้าที่เหมือนกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับเข้าไปทำร้ายจัดการทำให้เซลล์มะเร็งเหล่านี้ถูกทำลายลงจะเห็นได้ว่า NK cell มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะหลังจากเซลล์มะเร็งเหล่านี้ได้รับการถูกทำลายโดย NK cell มันก็จะฟอร์ตายลงแล้วก็สูญสลายในท้ายที่สุดค่ะคราวนี้เหลือเวลาอีกแค่ประมาณสัก 2-3 นาทีอาจารย์คนชักอยากรู้ทำยังไงจะให้มี NK cell เยอะๆจัดการเลยผมสรุปเลยนะครับท่านผู้ชมฟังให้ดีนะครับ NK cell ถึงวันนี้ในตำรับยาไทยเพียบเลยที่จะทำได้แต่อยู่ระหว่างงานวิจัยหลายชิ้นบางงานวิจัยอยู่ตามมหาวิทยาลัยแล้วไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังซึ่งต้องไปค้นนะแต่เฉพาะเมืองนอกที่เป็น PubMed แล้วคือพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์นะครับผมฟันธงนะครับ1 probioticแบคทีเรียชนิดดีอัดเต็มที่เพราะระบบภูมิคุ้มกันภายนอกจะมาเสริมทำให้ภาระระบบภูมิคุ้มกันลดลงภูมิคุ้มกันภายในที่มีในร่างกายไม่มีภาระมากเกินไปแล้วไปช่วยเหลือเรื่องอื่นหลักการเป็นแบบนี้นะครับสองพืชตระกูลเห็ดไม่เอาเห็ดแห้งเดี๋ยวมีอัฟราท็อกซินต้องเอาแบบสดสดหรือสกัดเป็นสารเข้มข้นใช้ได้เพิ่ม NK cell เห็ดทุกอย่างเลยนะคะหลายชนิดที่กินได้ที่เขาพูดกันในตลาดไม่อยากพูดชื่อแล้วกันครับมีอีกวิธีหนึ่งวิธีสุดท้ายคือวัดค่า NK cell ในเลือดหมายความว่ายังไงมีคำถามตามมาว่าทำยังไงหรือวัดเลยครับวัดระบบภูมิคุ้มกันว่าเซลล์ NK cell เคยควบคุมเซลล์มะเร็งได้แล้วก็คอยฆ่าเซลล์มะเร็งได้ถ้าเซลล์ NK cell อ่อนแอลงเซลล์มะเร็งจะเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากการกินเมื่อสักครู่แล้วนะครับให้สารพิษเราน้อยลงแล้วนี่นะครับเราพบว่าถ้าเซลล์มะเร็งจะเจริญเติบโตขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันลดลงนะครับอ่ะผมไปเร็วนิดนึงนะครับงานวิจัยจากญี่ปุ่นจำนวนมากก็ค้นพบเรื่องนี้ครับว่าการเกิดขึ้นของมะเร็งเนี่ยจะเกิดขึ้นมากคนที่มี NK cell ลดลงแปลว่ากิมมิชาตในสุตันตปิฎกและก่อให้เกิดโรคกระสายเรียกโรคความเสื่อมที่เป็นโรคมะเร็งเรียกในยุคหลังเนี่ยถูกต้องแล้วเกิดขึ้นในผู้อายุมากและที่สำคัญ NK cell ลดลงฮวบหลังจากอายุ60ปีครับดังนั้นผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็น NK cell เกิน60ปีมักจะลดลงด้วยเอาล่ะไปต่อนะครับเร็วๆแล้วก็ผู้ชายนะครับมีโอกาสตายมากกว่าผู้หญิงในเรื่องโรคมะเร็งนะครับเพราะว่าเขามี NK cell น้อยกว่าแล้วก็มีการกินเหล้าสูบบุหรี่มากกว่านะครับผู้หญิงจึงตายช้ากว่าผู้ชายนะครับทีนี้เราจะเป็นมะเร็งไหมวัดเม็ดเลือดขาวเลยครับใช้อาหารเสริมตรวจเชื้อตรวจเรื่องเลือดนะครับและที่สำคัญยุคนี้หลังจากตรวจได้แล้วเขาก็จะวัดครับวัดอย่างนี้ครับนี่คนปกติ NK cell ไม่เป็นนะครับจะมีจำนวนมากเลยเกินกว่า700 PG ต่อ ml นะครับถ้าเป็นผู้ป่วยมะเร็งต่ำมากครับไม่ว่ามะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากทั้งนั้นเลยครับนี่เป็นแม่นยำจากงานวิจัยจำนวนมากแล้วทีนี้มะเร็งหลายชนิดเหล่านี้นะครับเขาก็มาสนใจว่าปัจจุบันเนี่ยแม้จะมี T cell น่าสนใจแต่ว่า NK cell เนี่ยเขาทำทางเชิงพาณิชย์ได้แล้วโดยสรุปก็คือเราต้องเกิน500 PG ต่อ ml ถ้าต่ำกว่านั้นเติมได้ครับเติมได้ด้วยการทำอย่างนี้ครับบริกรผมพูดให้ฟังเขาจะเอาเลือดเราเนี่ยออกไปเพราะ NK cell แล้วฉีดกลับก็เป็นการเพิ่มทางนี้โดยตรงเลยแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มสเต็มเซลล์ฉีดกลับเลยค่ะแล้วก็สามารถทำเชิงป้องปรามได้ในยุคนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเขาเอา500เป็นเกณฑ์นะครับมากกว่า500 PG ต่อ ml ค่ะถ้าน้อยกว่าถือว่าต่ำกว่าปกตินะครับไปเร็วๆอีกนิดนึงสามารถย้อนวัยได้ด้วยในวิธีการนี้เทียบกับตอนอายุ30นะครับผมไปเร็วนิดนึงสุดท้ายเขาวัดกันว่าในผู้ป่วยที่ใช้ NK cell กับที่ไม่ใช้ NK cell ในอัตราการเกิดไม่ใช่ไม่เกิดขึ้นได้นะเพราะมันต้องมีปัจจัยหลายปัจจัยโอกาสเกิดขึ้นต่างกันแค่ไหนจากกลุ่มที่ไม่เคยมี NK cell ในการป้องปราม 14% แต่กลุ่มที่ป้องปราม 2% แปลว่าป้องกันได้ครับแล้วก็เก็บได้ตั้งแต่วันนี้เก็บในแบงก์ธนาคารได้ด้วยถ้าใครสนใจไปที่ MW Wellness ทำได้แล้วก็คือว่า6เดือนทำหนึ่งครั้งถ้าสำหรับคนเชิมป้องปรามนะครับ6เดือนทำหนึ่งครั้งสำหรับผู้ป่วยคีโมก็ทำได้หลังคีโม3วันก่อนทำคีโมครั้งที่2 7วันเพื่อไม่ NK cell ตาย
เพื่อมาฟื้นฟูสำหรับใช้ธรรมชาติบำบัดแล้ว NK เซลล์ต่ำก็ทำได้ทุก2สัปดาห์แต่ว่าจะหมดตัวก่อนดังนั้นต้องบูรณาการกับทุกอย่างครับต้องล้างพิษคุมอาหารต้องรู้จักใช้อาหารให้ฉลาดแล้วก็รู้จักกลไกในการรักษาอย่างอื่นร่วมด้วยตลอดเวลาทำจิตให้สงบครับค่ะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอยากให้คุณผู้ชมนอกจากชมแล้วจะย้อนกลับมาชมอีกก็ได้ชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube นะคะหรือว่าชมแล้วก็แชร์ต่อไปยังคุณผู้ชมท่านอื่นๆต่อได้นะคะย้ำหมายเลขโทรศัพท์ MW Wellness หน่อยนะคะ022765093-4 022765093-4 นอกเหนือจากที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะให้คุณผู้ชมได้จดหมายเลขกันขอบคุณอาจารย์เมธค่ะหมดลาแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์